ผมคิดมาตั้งนานแล้วนะครับว่าจะหาผู้จัดการร้านคนใหม่ครับโอ๊ยถ้าอย่างนั้นก็ดีค่ะใครล่ะคะก็ต้องไว้ใจได้ซื่อสัตย์ละเอียดรอบคอบและที่สำคัญที่สุดต้องว่างงานครับใครอะคะจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับถ้าผมเกี้ยวพี่สาวของคุณมาทำงานที่นี่ครับเป็นผู้จัดการร้านที่นี่เหรอคะเฮ้ยคุณมันสุดยอดไปเลยพี่พิมก็จะได้เลิกฟุ้งซ่านอยู่ที่นี่ฉันก็ดูแลได้ต่อให้พี่เริงนั้นมาหลังควานนะได้เจอตะหลิวฉันแน่เฮ้ยคุณโอ้ยเจ้านายขาขอบคุณมากเลยอะคือขอบคุณที่แนะนำทางสว่างให้ขอโทษค่ะลืมตัวไปหน่อยนึงถ้าลืมตัวแบบนี้เนี่ยเป็น เป็นนายที่ไหนเนี่ยเขาคงปลื้มนะครับขอตัวเข้าไปในครัวกันนะคะไปไหนป่ะ คิดไว้นานหรือยังคะโอ้โหป้าคิดว่าผมเป็นคนยังไงครับเมื่อกี้นี่เขามากอดผมเองนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วผมไม่ได้คิดแตะอ่างอะไรเขาเลยไม่ได้เรื่องใหญ่วันค่ะคิดเรื่องจ้างคุณพิมพ์นะคะนี่ฉันพูดจนปากจะฉีกถึงรูหูแล้วว่าอาหารทะเลคาวจะมาทำลวกๆแบบนี้ไม่ได้แล้วนี่เธอดูสิน้ำนี่ยังไม่เดือดเลยเอาลงไปลวกได้ยังไงฮะไหนรับปากกับคุณเทิดไว้ไงเกิดอะไรขึ้นอ่ะปัญหาเดิมๆอ่ะพี่พิมพ์พอแฟนเขาโทรมาก็ทะเลาะกันใหญ่เลยอาหารก็เลยรสชาติไม่เหมือนอย่างเคยอ่ะคุณเทิดค่ะพรุ่งนี้มีงานอีกเป็นร้อยอย่างอย่าเสี่ยงจ้างไม่นี่ไว้เลยค่ะป้าน้องป้าน้องอย่าไล่แหวนออกนะคะคุณเทิดค่ะคุณเทิดอย่าให้แหวนออกนะคะคุณเทิดช่วยแหวนด้วยนะให้โอกาสพี่แหวนด้วยแล้วแต่ป้านอมเลยครับคุณตาคุณตาช่วยพี่แหวนด้วยนะคะคุณตาช่วยแหวนด้วยนะอย่าทำอย่างนี้ก็แหวนเลยค่ะแหวนไม่มีงานทำเอาอย่างนี้ดีไหมคะให้พิมพ์คุยกับพี่แหวนก่อนค่ะแล้ววันนี้มีปัญหาอะไรกันคะมันไม่กลับบ้านมันติดผู้หญิงแล้วมันก็ติดการพนันพี่กังวลใจมากพี่ทำงานไม่มีสติพี่พุงอะไรมันก็ไม่เป็นรถเป็นชาทั้งนั้นค่ะพิมพ์เข้าใจนะคะแต่พิมพ์อยากให้พี่ลองเปลี่ยนเรื่องที่อยู่ในหัวถ้าพี่คิดถึงแฟนแล้วไม่มีสมาธิในการทำงานทำให้พี่กลุ้มใจขนาดนี้พี่เปลี่ยนมาคิดถึงลูกดีไหมคะคราวนี้พิมพ์จะให้พี่กลับเข้าไปในครัวอีกครั้งโยนสามีทิ้งออกไปจากหัวแล้วในสมองคิดถึงแต่ลูกคิดถึงแต่โรงเรียนดีๆอาหารดีๆชีวิตดีๆที่พี่อยากจะทำให้เขาขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสพี่ให้พี่ได้ลองอีกครั้งนะคะพี่จะทำเพื่อลูกขอโทษนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะวันเอาแก้วใหม่ให้ลูกค้าโอ๊ยเฮ้ยพี่พิมพ์อุ๊ยพิมพ์เป็นไรหรือเปล่าพอได้แล้วนะครับป้านอมครับเดี๋ยวป้าจัดการค่ะเดี๋ยวป้าเรียกเด็กขอบคุณมากครับป้าเดี๋ยวผมจะไปทำแผลให้นะครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันทำแผลให้พี่พิมพ์เองวันมีอะไรทำทั้งเยอะทั้งแย่นี่
ไม่เป็นไรครับเรื่องแค่นี้ผมจัดการเองครับแต่พี่พิมพ์เป็นพี่สาววันดูแลเองได้ค่ะพอเลยค่ะทั้งสองคนแผลเล็กนิดเดียวเองเดี๋ยวพิมพ์ทำแผลเองก็ได้ค่ะวันกลับไปทำงานต่อเถอะคุณเทิดคะฝากร้านด้วยนะคะมานี่เลยมาคุณจะพาฉันไปไหนอ่ะผมรู้นะว่าคุณคิดอะไรอยู่ฉันคิดอะไรคุณหึงใช่ไหมไม่ใช่สิคุณห่วงพี่สาวใช่ไหมผมอยากให้คุณมั่นใจว่าผมชอบพี่สาวของคุณจริงๆคุณไม่เชื่อว่าผมจะฉันเชื่อถ้าคุณเชื่อแล้วเนี่ยทำไมคุณต้องมากีดขวางระหว่างผมกับพิมพ์ด้วยล่ะที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นพี่สาวของคุณเนี่ยเจ็บปวดมาตั้งมากมายผมจะไม่ทำให้พี่สาวของคุณเนี่ยต้องมาเจ็บปวดอีกเป็นครั้งที่สองคุณมั่นใจว่าคุณรักพี่พิมพ์จริงๆคุณก็ต้องพิสูจน์แต่ถ้าอยากจะให้ผมพิสูจน์เนี่ยผมก็ต้องขอความร่วมมือเพราะถ้าคุณขวางแบบนี้เนี่ยจะให้ผมพิสูจน์ยังไงไม่ขวางคุณก็ได้แต่ถ้าคุณทำให้พี่พิมพ์เสียใจฉันจัดการคุณแม่เดี๋ยวก่อนขอบคุณมากเลยนะน้องสาว